โอ้ถึงแล้วคลังมหาสมบัติในนี้ที่เก็บเงินเก็บทองนะใช่ครับที่ฝังเงินฝังทองเมืองนี้อยู่ใกล้สวรรค์ที่สุดพระพุทธเจ้าเดิน3ก้าวไปโปรดพุทธมารดาเอาดินจากนั่นไปดินข้างล่างแล้วก็กลับมาร่ำรวยเหมือนเดิมกลับมาร่ำรวยเหมือนเดิมโอ้โหอันนี้เรามาอยู่ที่บ้านของท่านองคุลิมานองคุลิมานเป็นลูกของปุโรหิตปุโรหิตใครที่ในอดีตเคยทำอะไรไม่ดีไว้อยากจะกลับเนื้อกลับตัวจะเลิกเกเรแล้วก็ให้มาขอพรตรงนี้เหมาะที่สุดเลยอธิษฐานขอพรกับคลังมหาสมบัตินะครับจะได้ร่ำรวยเหมือนท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบ้างครับสวัสดีครับผมหนุ่มคงกระพันครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดหรือ FC ท่านใดนะครับกำลังหนักใจกับปัญหาค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศที่สูงเหลือเกินนะครับผมขอแนะนำอุปกรณ์อัจฉริยะชิ้นหนึ่งครับนั่นก็คืออีโคเทคครับอุปกรณ์อัจฉริยะชิ้นนี้นะครับจะช่วยให้ท่านผู้ชมนะครับสามารถลดค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศได้มากถึง 20-40% เลยทีเดียวนะครับและแน่นอนว่ามันสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศได้อย่างน่าอัศจรรย์อีกด้วยครับและที่สำคัญที่สุดนะครับอุปกรณ์อัจฉริยะชิ้นนี้นะครับจดสิทธิบัตรโดยคนไทยจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาโดยคนไทยนะครับน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยครับและสิ่งนี้นะครับผมลองใช้ที่บ้านและออฟฟิศแล้วนะครับได้ผลดีจริงๆครับช่วยประหยัดค่าไฟจากเครื่องปรับอากาศได้เยอะเลยทีเดียวถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับท่านผู้ชมสามารถเข้ามาได้นะครับที่ bestitem.co หรือ line at bestitem นะครับจากเดิม 7,500 บาทแต่หนุ่มคงกระพัน Official นะครับให้ราคาพิเศษครับเพียง 4,900 บาทเท่านั้น Ecotech ประหยัดไฟลดโลกร้อนช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศสุดยอดครับอาจารย์ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีหรือท่านสุทัตตะครับจริงๆแล้วท่านชื่อสุทัตตะชื่อท่านเนี่ยคือสุทัตตะสุทัตตะแต่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยเรียกตามสิ่งที่ท่านทำสิ่งที่ท่านทำชาวเมืองนิยมเรียกกันที่ชาวบ้านเรียกท่านอนาถเพราะว่าท่านชอบให้ทานกับคนยากไร้คนอนาถาคนยากจนนั่นแหละบ้านอนาถาก็คืออนาถาใช่บิณฑิกะก็คล้ายๆกับบิณฑบาตบิณฑบาตก้อนข้าวทำเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาถาบิณฑิกะก็แปลว่าคนที่ให้ก้อนข้าวกับคนที่อนาถาใช่ท่านเป็นบุคคลที่มีคุณกับพระพุทธศาสนาสร้างวัดเชตวันถวายในไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นวัดที่สองในพระพุทธศาสนาอันนี้บ้านท่านอันนี้บ้านของท่านอันนี้พระอาจารย์ครับเป็นซากบ้านท่านจริงๆหรือว่ามาถูกสร้างทีหลังฮะเป็นซากที่ปลักหักพังหลังจากที่พระเจ้าอโศกมาปักหลักไว้พระเจ้าอโศกเป็นคนที่มาทำไว้ทีหลังประมาณปีพ.ศ.200กว่าๆนะหลังจากพระเจ้าอโศกนะหลวงจีนฟาเหียนเนี่ยมาก่อนแล้วก็พระถังซัมจั๋งเนี่ยตามมาใช่ตามจารึกแล้วก็บันทึกเอาไว้อย่างละเอียดเลยยุคนั้นแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของชาวมุสลิมมาทำลายประมาณปีพ.ศ.1600อะไรแถวนั้นส่วนเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมเนี่ยก็มาช่วยขุดค้นในประมาณ 2,400 ก็ประมาณ100กว่าปีจากเนี้ยเจริญนะครับหลังจากนั้นก็พัฒนามาเป็นแบบเนี้ยการก่อสร้างก็คือเอาก้อนอิฐเดิมแล้วก็จำลองขึ้นตามเหตุที่สันนิษฐานตามบาลึกของพระดังซัมจั๋งครับหลวงจีนฟาเหียนเมื่อก่อนเขาให้เราขึ้นไปข้างบนแต่ด้วยครับตรงนี้มันมีคนพัดตกลงไปแล้วก็เลยกั้นไว้ให้เราอยู่แค่ฝั่งโซนฝั่งข้างหน้านี้เห็นบอกว่ามีห้องมหาสมบัติเพื่อเราจะรวยแบบนั้นบ้างนะพระอาจารย์นะใครอยากรวยก็ไปเก็บสมบัติเพิ่งมีที่ปรึกษารัฐมนตรีท่านเมื่อก่อนก็เคยล้มละลายเขามาเอาดินตรงนี้ไป
เอาดินจากนั่นไปดินข้างล่างแล้วก็กลับมาร่ำรวยเหมือนเดิมกลับมาร่ำรวยเหมือนเดิมโอ้โหแล้วฝั่งนี้เป็นเขตเมืองเก่านี่เขตเมืองเก่าบางพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โคศนนะจะเป็นป่าที่มันเป็นเขาเนี่ยเขายังไม่ขุดคนที่ลงไปนั่นนะฮะใช่อันนี้เป็นวังเก่าของพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โคศนเป็นเมืองเก่าเลยเนาะสมัยก่อนที่มหาชนบท16แคว้นตรงนี้ก็เป็นแคว้นหนึ่งก็มีกษัตริย์ปกครองนะครับก็จะอยู่เมืองนี้พระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โคศนถ้าเรานึกถึงนะย้อนกลับไปเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วคงคึกคักผู้คนท่านเศรษฐีก็แจกก้อนข้าวหน้าบ้านทุกวันเลยใช่นะบริเวณนี้นะฮะทั้งถวายผ้าด้วยนะวันละ 2,000 รูปหน่อยวันละ 2,000 รูปนะครับเราไปอ่านได้ 2,000 รูปเลย 2,000 รูปไม่เคยขาดแสดงว่าตอนนั้นพุทธศาสนาที่นี่ก็เจริญรุ่งเรืองมากพระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาที่นี่ยาวนานที่สุดในชีวิตขององค์เฉพาะเชตวันเนี่ย19พรรษาแล้วก็บุพารามที่วัดบุพารามเลยออกไปทุกวันอีก6พรรษารวมพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้25พรรษาจริงๆวัดเชตวันเนี่ยที่ได้วัดเชตวันเนี่ยหลังจากที่ท่านกราบอาราธนานิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็รับอาราธนานิมนต์ก็ซื้อที่ก็หาที่ที่ไม่อยู่ในเมืองมากนักออกไปอยู่ข้างนอกเมื่อไปอยู่ข้างนอกก็เห็นที่ของเจ้าเชษฐราชกุมารเป็นพระญาติของพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลพอไปก็เจ้าเชษฐก็พูดเล่นๆเนาะบ้านเราก็เอ้ท่านอยากได้ก็เอามางี้ไปเอาเงินมาปูน่ะปูเต็มได้เท่าไหร่ก็เอาไปเท่านั้นนะเดี๋ยวปูประชดนะเนาะท่านอาณาถาเป็นเจ้าเชษฐก็ขนเงินจากเนี้ยเป็นเงินที่เป็นเหรียญบาทไปปู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 จนเต็มจนเต็มพอเต็มแล้วเงินหมดก็จะมาอีกพระเจ้าเชษฐก็โอ้ไม่ไหวแล้วก็เหลือประตูข้างหน้าเหลือประตูทางหน้าก็บอกว่าที่ตรงนี้เรายังไม่ขายเราจะถวายไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วทำไมเจ้าเชษฐถึงได้ให้แค่ประตูก็มันเหลือตรงนั้นมันเหลือตรงนั้นพอดีอนาถาบิณฑิกะปูเต็มหมดแล้วเหลือเงินหมดก่อนเหลือแค่ตรงประตูใช่เอาเงินไปใส่เกวียนไปเงินหมดจะกลับมาเอาเงินใหม่เจ้าเชษฐมาเจอพอดีก็เลยโอ้โหไม่ได้แล้วเนี่ยก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันเอาชื่อเจ้าเชษฐ์ถวายข้างหน้าฉันขอร่วมบุญด้วยเราก็เลยเอาชื่อของพระเจ้าเชษฐ์ราชกุมารเป็นวัดเชตวันโอ้มาจากชื่อของเจ้าของที่เดิมเจ้าของที่เดิมที่ถวายประตูแค่ประตูเองด้วยกษัตริย์ตัดแล้วไม่เกินคำพอพังปากเขาแล้วว่าท่านอยากได้เท่าไหร่ก็เงินมาปูก็บอกว่าอนาถาปิณฑิกะเศรษฐีคงไม่มีเงินไปปูพอไปถึงจริงๆแล้วก็เอางี้แล้วกันถ้าที่เหลืออยู่เราจะถวายไว้ในพระพุทธศาสนาก็จริงๆแล้วถ้าเป็นคนลงคุณซื้อไป18กวนแล้วครับแต่ยอมให้คนอื่นเอาชื่อไปใส่ไหมไม่ยอมเนี่ยแต่อนันตท่านดีกว่าท่านมีคุณธรรมใจกว้างใจกว้างครับสำคัญที่สุดก็คือท่านอยากได้พระพุทธเจ้ามาอยู่ที่นี่ครับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องชื่อมันได้สำคัญครับเราก็เลยเอาชื่อของพระเจ้าเชษฐราชกุมารเป็นวัดเชตวันเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็เลยเวลาสวดมนต์แล้วก็นึกถึงอนาถบิดิกาเศรษฐีในฐานะผู้มีทำคุณประโยชน์ไว้พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงตั้งท่านไว้ในเอตตะคะผู้เลิศด้วยอุบาสกทั้งหลายเป็นผู้อุบาสกยอดเยี่ยมที่สุดครับครับครับเอาละครับก็นะฮะเดี๋ยวเรากำลังมุ่งหน้าไปยังคลังมหาสมบัตินะฮะยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงถึงแล้วคลังมหาสมบัติในนี้ที่เก็บเงินเก็บทองนะใช่ครับที่ฝังเงินฝังทองของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีนี่นะสามหลุมนี่คือคลังมหาสมบัติเขาให้โยนเงินลงไปก็เขาไม่ให้โยนเขาโยนลงไปอ๋อเขาไม่ให้โยนความเชื่ออย่าไปโยนเลยคนไทยก็จะเอาทองมาปิดคนไทยก็จะทองมาปิดแล้วก็เงินป่วยลงคนอินเดียก็จะห้ามบอกอย่าปิดทองก็เป็นเรื่องราวซึ่งในประวัติศาสตร์ของทางพุทธศาสนาเนี่ยความเป็นจริงจะเป็นอย่างไรกับเรื่องราวในตำนานท่านผู้ชมก็ลองไปแยกแยะดูเนาะแต่ว่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้มาจำพรรษาอยู่ที่นี่นะที่วัดเชตวันนั้นก็คงเป็นเรื่องที่ถูกต้องจริงๆแน่นอนนะครับ
แล้วก็เรื่องราวของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็น่าจะเป็นโยมอุปถัมภ์จริงๆที่เกิดขึ้นในยุคนั้นส่วนเรื่องราวแวดล้อมก็อาจจะเป็นตำนานที่ถูกสร้างขึ้นภายหลังก็ไม่แน่เนาะเพื่อที่จะนำมาสอนผู้คนในยุคปัจจุบันได้ดีนะครับหลากหลายเรื่องและสุดท้ายก็คือทำบุญกับพุทธศาสนาให้สืบทอดต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานนั่นนี่สำคัญนะท่านผู้ชมเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะผมพูดประจำเลยคนบวชก็น้อยแล้วคนก็เข้าวัดน้อยลงตอนนี้เนี่ยพอห่างเหินหลักธรรมคำสอนไปก็เรียกว่าจะห่างไปเรื่อยๆก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ขึ้นมาเป็นตัวอาคารบ้านของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีถ้าเราจะมองตามห้องก็จะเป็นห้องนอนที่เชื่อมสมัยก่อนจะเป็นตึกเหมือนบ้านเราแต่ด้วยหลังคามีอะไรแต่ด้วยจำลองภาพบ้านอินเดียในปัจจุบันครับก็ลองจินตนาการดูว่าเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วเนี่ยวังพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็อยู่ทางนู้นนะเต็มไปด้วยผู้คนผ่านเวลามา 2,500 ปีเมืองก็ย้ายไปอยู่ที่ใหม่เนาะสาวัตถีเมืองใหม่ก็อยู่อีกที่นึงโอ้จริงที่สาวัตถีนี่ก็มีเรื่องราวตำนานมากมายนะพระสูตรต่างๆที่เราท่องมนต์หรือว่าเราเรียนก็เกิดจากที่นี่เยอะมากที่มงคล38ประการที่พระพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาเทวดาก็อยู่ที่เมืองนี้ครับคนบรรลุธรรมที่สุดก็อยู่ที่เมืองนี้เมืองนี้อยู่ใกล้สวรรค์ที่สุดพระพุทธเจ้าเดินตรงยมก3ก้าวไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์เดิน3ก้าวครับแล้วก็อยู่ใกล้นรกที่สุดจะไปดูที่ธรณีสูบเทวทัตในตำนานนะในตำนานนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่บ้านองคุลีมานบ้านองคุลีมานก็อยู่ที่นี่นะครับเรียกว่าเป็นเมืองแห่งพุทธศาสนาอีกหนึ่งเมืองนะสาวัตถีเดี๋ยวเราไปไหนต่อครับอาจารย์ไปที่บ้านอังคุลีมานบ้านองคุลีมานองคุลีมานนะแขกเมืองอังคุลีมานจริงๆบ้านองคุลีมานคนอินเดียเนี่ยจะเรียกอังคุลีมานใช่เจริญพันธุ์เขารู้จักไหมคนฮินดูรู้จักองคุลีมานรู้จักฮะมีเรื่องราวตำนานที่ทำให้คนฮินดูเขารู้จักเหมือนกันอังคุลีมานตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านของท่านปุโรหิตซึ่งเป็นบ้านพ่อของท่านองคุลิมานท่านองคุลิมานเกิดที่นี่องคุลิมานเป็นลูกของปุโรหิตปุโรหิตท่านพระวัคคพามซึ่งเป็นปุโรหิตประจำพระเจ้าประเสริฐที่โกศลในวันองคุลิมานก็แสดงว่าเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างดีพอสมควรค่อนข้างดีนะครับหลังจากที่วันที่ท่านคลอดเกิดครั้งแสงสาตาในวังในครั้งพระแสงมันก็ดำนาทาทว่าจะมีคนที่เป็นนักฆ่าเกิดขึ้นท่านพามเองก็ตรวจดูมาเป็นลูกของท่านท่านก็รับปากพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่าท่านจะดูแลเลี้ยงดูลูกให้ดีจึงตั้งชื่อว่าท่านอหิงสกะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนหลังจากที่ท่านอยู่เจริญวัยใน7ปี8ปีก็ส่งไปเรียนที่ตักกะศิลาจริงๆท่านโดนปลูกฝังมาด้วยความดีไม่เคยให้ทำความชั่วเมื่อไปเรียนแล้วในสำนักท่านก็เป็นคนดีนะพื้นฐานด้วยจิตใจที่เมตตาทำอะไรก็สำเร็จด้วยท่านเป็นคนที่รูปร่างโตเพราะฉะนั้นสูงใหญ่คนเรานะเมื่อไปอยู่ในสังคมแล้วเด่นเกินไปก็ไม่ดีดังเกินไปก็ไม่ดีถูกอิจฉาริษยาถูกอิจฉาริษยาเมื่อถูกอิจฉาริษยาแล้วก็เพื่อนก็ไปเป่าหัวอาจารย์ว่าเนี่ยท่านเนี่ยจะมาแข่งแย่งชั้นจะมาหาเรื่องใส่ท่านไปทุกวันครูบาอาจารย์ก็โน้มเอียงหูเบาเมื่อหูเบาแล้วก็จะกำจัดอหิงสกะอหิงสกะเมื่อกิจกรรมกันแล้วก็วางแผนก็เลยเรียกท่านมาว่านี่มานี่เราจะสอนวิชาชั้นเอกให้แต่ไปฆ่าคนกันเมื่อฆ่าคนฆ่าครั้งแรกโอ้แบบคนไม่เคยทำความชั่วไม่เคยฆ่ามันก็ทำใจยากนะก็คิดแต่ทำไงล่ะเมื่อรับปากกับอาจารย์แล้วต้องทำพอฆ่าไปฆ่ามาฆ่าแล้วมันนับไม่ได้จะทำไงฆ่าพันศพก็เลยตัดนิ้วมือมาแขวนเป็นพวงเพื่อจะได้จำได้เพื่อจะได้จำไม่งั้นจะโอ้โหจะไปจำยังไงเราฆ่าไปกี่คนแล้วเจริญพรเมื่อฆ่าคนแล้วก็เมื่อมันฆ่าเยอะๆความที่จิตใจเหี้ยมโหดมันก็เริ่มเข้ามาในจิตใจฆ่าจนแบบมาถึงตรงนี้เหลือนิ้วสุดท้ายจะครบพันจะครบ 1,999 999แล้ววันนั้นพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่พระเชตวันก็ทรงข่ายพยานไป
ว่าพอจะไปโปรดใครได้บ้างเขาเห็นอุปนิสัยของท่านนี่แหละถ้าไม่ไปห้ามท่านก็จะทำการฆ่ามารดาของท่านอ๋อคนสุดท้ายนี่จะถึงจะฆ่าแม่เลยนะใช่ครับโอ้โหเดี๋ยวนี้สุดท้ายพระพุทธเจ้าก็ถ้าไม่ไปห้ามก็จะให้ทำกรรมหนักก็คือมาตุฆาตฆ่าแม่ตัวเองพระพุทธเจ้าก็ไปห้ามไปยืนต่อหน้าไม่ยืนต่อหน้าแล้วก็ท่านพระพุทธองค์ก็เดินช้าๆนะองค์กุลิมานเนี่ยบอกว่าท่านหยุดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าท่านหยุดแล้วเจ้ายังไม่หยุดจะหยุดได้ไงเนี่ยฉันก็วิ่งตามเนี่ยทำไมท่านยังไม่หยุดพระพุทธเจ้าก็ท่านหยุดแล้วแต่ยังไม่หยุดองค์กุลิมานเนี่ยมันเริ่มสงสัยเอะใจว่าทำไมทั้งที่คนอื่นเนี่ยเห็นน่ะกลัวหมดเลยก็เอะในใจพอครั้งที่สามก็เอ่ยปากว่าท่านหยุดพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดคือยังไม่หยุดทำความชั่วนะครับท่านก็เลยสติมานิดหนึ่งพระพุทธเจ้าเห็นอุปนิสัยท่านลดลงก็เลยแสดงธรรมเมื่อท่านฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็วางดาบจับคัมภีร์แล้วกลับมาที่นี่สถานที่ตรงนั้นที่เราเห็นตรงหน้าเป็นบ้านของท่านตรงนี้เลยจะตรงนี้ตรงนี้โยมท่านกลับมาบ้านตรงที่พระนั่งอยู่ท่านกลับมาวางดาบเป็นที่มาว่าวางดาบจับคัมภีร์ตรงนี้ตรงนี้ก็คือที่เราเห็นใหญ่ๆเนี่ยบ้านพ่อบ้านพ่อบ้านพ่อท่านปุโรหิตที่อันนี้เป็นบ้านของท่านนะก็คือบ้านพ่อคือบ้านท่านบ้านพ่อในบ้านท่านนี่แหละครับเพราะว่าท่านคลอดตรงนี้หลังจาก8ปีก็ส่งไปเรียนที่ตากศิลาตรงนี้เชื่อว่าท่านกลับมาหลังจากที่ท่านฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็กลับมาบ้านอีกครั้งนึงครับก็เลยในอดีตนั้นพอนะมีการขุดค้นก็นำซากอิฐซากปูนขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะทำให้เหมือนกับคล้ายกับบ้านของข้าบดีเก่าๆแต่ที่ก็เป็นฐานอิฐเดิมเป็นอิฐเก่าอิฐเดิมตั้งแต่ 2,500 ปีที่แล้วแหละนะหรือว่าอิฐโบราณที่พระเจ้าโศกนะได้มาทำบำรุงบำรุงเพิ่มเติมเอาไว้ตามยุคตามสมัยเรื่อยมาเขาก็ได้ทำไว้เป็นโบราณสถานที่ดีเลยนะบูรณะทำให้เห็นว่าท่านอยู่บริเวณนี้แหละท่านอยู่ในนี้นะครับก็มาเยี่ยมชมกันอยู่ในเมืองสาวัตถีสาวัตถีคติของธรรมที่ได้จากท่านก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ย คนเนี่ยเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วเด่นเกินไปก็ไม่ดีดังเกินไปไม่ดีคติเพราะฉะนั้นคติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยการถูกอิจฉาริษยาการถูกนินทาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลอย่าไปกังวลอย่าไปคิดมากบางทีการที่เราโดดเด่นเกินไปในสังคมในกลุ่มเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นอย่างนั้นจริงๆห้ามไม่ได้ก็ต้องทำใจต้องเข้าใจว่าการถูกอิจฉาริษยาการถูกดินทาว่าร้ายนั้นเป็นเรื่องปกตินะพระพุทธองค์ยังถูกเลยนะท่านดีขนาดนี้เราเป็นคนทั่วไปจะไม่โดนได้อย่างไรนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงลูกยากๆเลี้ยงลูกยากให้มาที่นี่ก็ความตามความเชื่อความเชื่อของคนไทยครับจริงๆมันมีที่รอดข้างในรอดคนชักรอบมีที่รอดแต่ว่าเหมือนจะมีงูชกคนตายตอนหลังมีงูเขาก็เลยล้อมรั้วไม่ให้รอดจริงๆเขารอดได้เมื่อก่อนเขาคนเขาไปรอดด้วยถูกงูกัดตายก็ต้องไปลอยน้ำใช่ถ้าจะขึ้นสวรรค์ไปหาพระศิวะเพราะว่ามี5อย่างที่เขาจะไม่เผาแล้วต้องเอาลอยน้ำเนี่ยมี5อย่างก็คือถูกงูกัดถูกฟ้าผ่าหญิงท้องนักบวชแล้วก็เด็กเล็กนะครับเขาก็จะลอยศพในแม่น้ำคงคาพระอาจารย์ครับจุดนี้มีความสำคัญยังไงฮะทีนี้ก็หลังจากที่ท่านองค์กุลิมานได้ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเมื่อเกิดจากจะบวชเมื่อจากจะบวชแล้วท่านกลับมาบ้านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็มาวางดาบที่นี่เพื่อที่จะจับคัมภีร์นะว่าบวชในพระพุทธตรงนี้เปลี่ยนจากนักฆ่าเปลี่ยนเป็นนักฆ่านะมาจับคัมภีร์มาจับคัมภีร์เรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนจนเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมาแล้วก็คือจุดนี้เขาก็ทำเหมือนเป็นเสาไว้ให้ใช่ครับคนไทยก็มาปิดทองคนไทยก็มาปิดทองน่ารักจริงเขาห้ามนะไม่ทำไม่ได้นะครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหละนะเข้าใจก็อยากจะสักการะบูชานะสถานที่ที่เรียกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมีความสำคัญตรงนี้นะใครที่เอาละในอดีตเคยทำอะไรไม่ดีเอาไว้อยากจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเอาง่ายๆเลยเลิกเหล้าเลิกบุหรี่หรือจะเลิกเกเรแล้วนะฮะก็ให้มาขอพรตรงนี้เหมาะที่สุดเลยเพราะว่าตรงนี้วางดาบเลยแล้วก็จับคัมภีร์นะของท่านอังคุลีมานหรือองคุลีมานนะครับอ
ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ